คุยกันวันเสาร์ช่วงบุ๊คคลับสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนชื่อว่าหนังสือตามรอยพระราชานะครับประกอบไปด้วยหนังสือนิทานทั้งหมด5เล่มด้วยกันเรื่องแรกที่สำคัญและเป็นแกนของเล่มก็คือเรื่องที่ชื่อว่าของขวัญแด่พระราชานะครับเล่มที่2มีชื่อว่าคนต่อเทียนเล่มที่3ชื่อว่าเจ้าชายเซยุกเล่มถัดไปชื่อว่าเจ้าชายมังกรสายฟ้าและเล่มสุดท้ายก็คือเจ้าชายในแดนธรรมครับผมเองเนี่ยทำงานเด็กมาค่อนข้างนานนะครับประมาณ10กว่าปีแล้วก็เขียนนิทานมาแล้วประมาณเกือบ365เรื่องก็คือสามารถเล่าได้ทุกวันไม่รู้จบแต่การทำงานเด็กเนี่ยบางครั้งมันเหนื่อยมากมันท้อครับทุกครั้งที่ท้อแล้วเหมือนจะหมดกำลังใจผมก็คิดถึงในหลวงเห็นว่าท่านทำประโยชน์ให้กับประเทศไทยเยอะมากให้กับคนไทยเยอะมากผมก็เลยบอกตัวเองว่าท้อไม่ได้เหนื่อยไม่ได้มีท่านเป็นกำลังใจมีท่านเป็นแรงบันดาลใจทีนี้ในฐานะที่ตัวเองเป็นนักเขียนนิทานทำงานนี้เป็นอาชีพก็เลยคิดว่าเราใช้ทักษะตรงนี้ดีไหมในการที่จะสร้างนิทานแต่งนิทานสำหรับเด็กโดยนำเรื่องที่เราประทับใจจากในหลวงแล้วก็สิ่งที่ท่านทำให้กับคนไทยมาแต่งเป็นนิทานสนุกๆหลากหลายเรื่องราวเนี่ยนะครับแล้วก็โชคดีที่ทางสถาพรบุ๊คให้โอกาสทำหนังสือชุดนี้ครับก็ต้องบอกนี้ครับว่าหนังสือเล่มสำคัญที่สุดของชุดนี้ก็คือเล่มที่ชื่อว่าของขวัญแด่พระราชานะครับเล่มนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองหนึ่งที่มีพระราชาที่ทำทุกอย่างให้กับประชาชนแล้วก็ประชาชนมีความสุขมากทีนี้พอใกล้ถึงวันเกิดของพระราชาประชาชนบอกว่าเราน่าจะทำอะไรบางอย่างให้กับท่านนะหาของขวัญบางอย่างให้กับท่านแต่ของขวัญอะไรนะที่จะเหมาะกับการเป็นของขวัญแด่พระราชาที่มีค่าเพียงพอนะครับเขาก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไปบางคนบอกว่าเอาของแพงๆดีไหมแต่ว่าพระราชาสอนให้เราใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนะครับบางคนบอกว่าท่านอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่งั้นเรามาส่งเป็นสขส.อวยพรดีไหมมันประหยัดบางคนบอกว่าดีนะแต่ว่าอาจจะมีของที่ดีกว่านี้ในขณะที่ผู้ใหญ่กำลังคิดกันอยู่เนี่ยเด็กๆก็บอกว่าจริงๆแล้วพวกหนูคิดว่ามีของขวัญที่ง่ายกว่านี้นะดีกว่านี้ด้วยนั่นก็คือทำตามสิ่งที่ท่านเคยทำให้เราดูเป็นตัวอย่างนั่นน่าจะทำให้ท่านมีความสุขมากที่สุดพอผู้ใหญ่เห็นด้วยแล้วลงมือทำมันไม่ง่ายนะครับแต่ว่าทุกคนก็คิดว่าท่านทำมาตลอดเราทำบ้างสุดท้ายพอทุกคนตั้งใจทำเมืองทั้งเมืองก็เลยเต็มไปด้วยความสุขจุดสุดยอดของเรื่องนี้ก็คือฉากที่ประชาชนนั่งเฝ้ารอรับเสด็จของพระราชาองค์นี้ท่านเสด็จผ่านมาและสิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นทำให้คนชื่นใจมากคนต่อเทียนคนต่อเทียนพูดเรื่องที่ผมว่ายิ่งใหญ่มากก็คือในที่ที่มืดมิดในเรื่องเป็นป่าที่มืดมิดนะครับเปรียบได้กับสังคมที่มืดมิดมันดูน่ากลัวมากๆป่านี้น่ากลัวมากวันนึงมีตากับยายมาจุดเทียนเล่มเล็กๆเพื่อให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาไม่ลำบากเป็นการทำสิ่งที่ควรทำเทียนเนี่ยพอจุดแล้วมันจะดับลงไปได้ใช่ไหมครับสองคนก็เศร้าแบบเราทำให้มันสว่างได้แค่นี้เองตาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยเราได้ทำสิ่งที่ควรทำแล้วและสิ่งที่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับก็คือว่าชาวบ้านเห็นชาวบ้านก็เลยมาขอต่อเทียนต่อกันไปเรื่อยๆจากป่าที่มืดตื้อเนี่ยสุดท้ายกลายเป็นป่าที่สว่างขึ้นมาได้ก็เหมือนสังคมเราถ้าเราทำความดีต่อกันไปเดี๋ยวสังคมก็จะสว่างขึ้นมาได้เองครับเจ้าชายในแดนธรรมเรื่องนี้พูดถึงเรื่องพรหมวิหาร4นะครับที่มาของเรื่องนี้สำคัญก็คือว่าผมดูการถ่ายทอดสดตอนที่ในหลวงเสด็จพระราชดำเนินที่มุกเด็ดนะครับตอนหลังในปีน้ำท่วมผมได้เห็นความสง่างามของพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ได้เห็นสิ่งที่เรียกว่าอุเบกขาเรารู้จักเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจากการเรียนหนังสือแต่ผมได้เห็นชัดๆจากสิ่งที่ท่านแสดงให้ดูทำให้ดูสิ่งที่ผมได้เห็นเนี่ยผมรู้สึกว่านี่คือคุณธรรมที่อยากจะถ่ายทอดให้เด็กๆเนี่ยได้รับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของคุณธรรมเหล่านี้นะครับก็เลยมาเขียนเป็นเรื่องแล้วเขียนเป็นนาจักรวงศ์เป็นนาผจญภัยแฟนตาซีแบบไทยๆมีหงพาพระโอรสบินไปเรียนวิชากับ
ฤาษีในป่าคือเรื่องราวก็เป็นแบบไทยๆที่เราเคยดูกันคุ้นเคยกันแต่สิ่งที่สอดแทรกอยู่คือคุณธรรมเจ้าชายเซยุพูดถึงความเมตตาแต่ไม่ใช่ความเมตตาธรรมดาเป็นความเมตตาอย่างลึกซึ้งคือเจ้าชายเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นพระราชาฝึกหัดยังไม่ได้เป็นพระราชาจริงๆเรียนรู้การเป็นพระราชาอยู่เขาไปเห็นเมืองข้างเคียงเกิดเหตุร้ายเขาอยากจะช่วยอยากจะส่งสิ่งของไปช่วยแต่ว่าพวกเสนาบดีบอกว่าอย่าช่วยเลยถ้าเมืองข้างเคียงเนี่ยเจริญขึ้นมาฟื้นตัวได้เราจะลำบากเจ้าชายบอกถ้างั้นเอาเงินที่เก็บส่วนตัวของส่วนตัวทั้งหมดส่งไปช่วยดีกว่าเพราะว่าปล่อยไว้อย่างนั้นไม่ได้ทุกคนก็ตำหนิเจ้าชายหมดเลยแต่เจ้าชายคิดว่าความเมตตาเป็นสิ่งที่สำคัญการช่วยเหลือกันเป็นสิ่งสำคัญอยู่มาวันนึงเกิดเหตุร้ายขึ้นในเมืองของเจ้าชายเองเป็นเหตุร้ายมากๆจนกระทั่งเมืองเจ้าชายจะล่มสลายและสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นมาก็คือว่าความช่วยเหลือที่เคยส่งไปให้คนอื่นเนี่ยย้อนกลับมาสะท้อนกลับมาช่วยเหลือเมืองนี้ให้ฟื้นขึ้นมาได้แล้วเจ้าชายก็ได้เป็นพระราชาคือเรื่องความเมตตาอย่างลึกซึ้งเนี่ยเรามักจะสัมผัสได้จากความเมตตาของในหลวงผมก็เลยนำมาแปลงเป็นนิทานเด็กแบบนี้ครับสำหรับอีกเรื่องนึงชื่อว่าเจ้าชายมังกรสายฟ้าเรื่องนี้ภาพจะออกเป็นนิทานค่อนข้างแฟนตาซีแบบดูสากลหน่อยแต่เรื่องที่พูดเนี่ยพูดถึงเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงการค้นหาความสุขเรียบง่ายใกล้ๆตัวนะครับประเด็นของเรื่องมันใหญ่มากคือการชี้ให้เด็กเห็นถึงความสุขที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็พูดถึงความพอเพียงซึ่งในหลวงท่านแนะนำให้เราดำเนินชีวิตแบบนี้แต่ทำเป็นเรื่องแฟนตาซีเลยครับมีเจ้าชายซึ่งเกิดคำถามว่าเอ๊ะถ้าบ้านเมืองดูแลกันแบบนี้ให้ประชาชนเนี่ยมีชีวิตที่พอเพียงเรียบง่ายวันหนึ่งเมืองนี้จะหายไปจากโลกหรือเปล่าคนจะไม่สนใจหรือเปล่าก็เลยไปปรึกษามังกรพาไปดูเมืองอื่นครับเมืองที่เจริญทั้งนั้นเมืองน่าสนใจทั้งหมดเลยแต่ว่าคนไม่มีความสุขมีคนป่วยมากมายมีคนเมืองรวยแต่คนไม่มีกินเต็มไปหมดแล้วก็บางเมืองเนี่ยมีเงินทองแต่นอนไม่หลับเพราะว่ากลัวถูกปล้นสุดท้ายเจ้าชายก็เลยบอกว่างั้นขอใช้เมืองเนี้ยเมืองซาวานเนี่ยนะครับให้เป็นเมืองต้นแบบของเมืองซาวานในอนาคตก็คือดำรงเมืองไว้แบบนี้จนสุดท้ายเมืองซาวานกลายเป็นแดนสวรรค์ที่ทุกคนอยากจะมาเยี่ยมเยือนการที่ผมแต่งนิทานให้มีความหลากหลายนะครับก็เพราะว่าใจผมเนี่ยผมคิดว่านิทานคงไม่ได้จบอยู่แค่เมืองไทยผมอยากจะให้เด็กๆซึ่งเด็กทุกคนในโลกเหมือนกันนะครับเป็นเด็กเหมือนกันอยากให้เด็กทั่วโลกมีโอกาสได้อ่านเรื่องราวเหล่านี้ได้ซึมซับถึงคุณธรรมและสิ่งที่พวกเราชาวไทยเด็กไทยได้สัมผัสมาจากในหลวงนะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้คือสากลความดีคือสิ่งที่เป็นสากลแล้วก็ถ้าสักวันหนึ่งเขารู้ว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีที่มาจากเรื่องจริงเราเองก็จะภูมิใจมากๆเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเรานิทานแต่ละเล่มถูกออกแบบมาให้มีความสนุกแตกต่างกันต้องบอกอย่างนี้นะครับความสนุกในบางเล่มเป็นความสนุกแบบเหมือนเราอ่านพวกแฮร์รี่พอตเตอร์คือมีการผจญภัยมังกรผ้าเจ้าชายขี่บินไปบางเล่มเป็นเรื่องราวสนุกสนุกแบบเบาๆอ่านแล้วยิ้มๆอ่านแล้วเพลิดเพลินตามไปบางเล่มนิ่งสงบสะอาดรู้สึกเบิกบานอยู่ในใจอย่างเช่นเรื่องคนต่อเทียนเด็กอ่านแล้วค่อยๆซึมซับศิลปะไทยเข้าไปการดีไซน์เขาวาดตัวละครที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในมุมคล้ายๆกันแต่นักวาดเนี่ยเป็นนักวาดรางวัลบัวหลวงนะครับคือวาดเก่งมากแต่ตั้งใจวาดศิลปะไทยแบบง่ายๆกับเรื่องที่มีคำน้อยๆคำเนียนๆอ่านแล้วเด็กจะค่อยๆซึมซับความงดงามเข้าไปเป็นความสุขอีกแบบนึงซึ่งหาได้ยากมากในการทำหนังสือเด็กก็อยากจะฝากไปที่ผู้ปกครองดีกว่าอย่างตัวผมตอนเด็กเนี่ยถ้าผู้ใหญ่ที่บ้านอย่างคุณพ่อซื้อหนังสือมาให้ผมเก็บจนโตจนถึงวันนี้30 40ปีก็ยังเก็บอยู่หนังสือยังอยู่กับเราความทรงจำที่ดีอยู่กับเราว่าคนที่ซื้อให้เป็นใครหนังสือชุดนี้เป็นหนังสือเด็กที่มีความหมายมากนะครับสำหรับคนทำแล้วก็คนไทยรวมทั้งอยากให้มีความหมายกับคนอ่านด้วยเนื้อเรื่องเนี่ยเราใช้เวลากลั่นกรองค่อนข้างนานทุกคนทุ่มหัวใจทำเต็มที่แต่ว่าเด็กๆเดินไปซื้อเองไม่ได้ครับเด็กยังเล็กอยู่เพราะฉะนั้นถ้าผู้ปกครองมีโอกาสได้เลือกหนังสือให้กับลูกสักชุดก็อยากให้ลองดูหนังสือชุดนี้ครับเขาจะมีทั้งแบบเป็นแยกเล่มหรือมีทั้งเป็นแบบเป็นบ็อกเซตนะครับทั้งชุด5เล่มแล้วมีกล่องใส่ให้ด้วยก็ลองดูครับว่างานศิลปะการทำหนังสือเด็กผมใช้คำว่างานศิลปะเลยนะครับเมื่อออกมาแล้วบวกเข้ากับเนื้อเรื่องที่ตั้งใจทำให้เด็กจริงๆออกมาแล้วนั้นจะเหมาะกับเด็กและทำให้เด็กมีความสุขได้มากแค่ไหนและคนที่หยิบยื่นให้ได้ก็คือผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นี่แหละครับ